จีนไม่พลาดทองชายเดี่ยวเทเบิลเทนนิสป้องกันแชมป์5สมัยติดกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 21:30 น.ฝานเจิ้นตงป้องกันเหรียญทองชายเดี่ยวเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกมให้จีนเป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังตบชนะคู่แข่งจากสวีเดนในแมตช์ชิงชนะเลิศการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่4สิงหาคมชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศฝานเจิ้นตงรองแชมป์เก่าเมื่อคราวโอลิมปิกเกม2020จากจีนเจอกับครูโมเรกาจากสวีเดนแมตช์นี้เป็นฝานที่เล่นได้ดีกว่าก่อนเอาชนะไป 4-1 เกม 7-11 11-9 11-9 11-8 11-8 ฝานจึงคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับป้องกันเหรียญทองนี้ให้จีนเป็นสมัยที่5ติดต่อกันแล้วส่วนแมตช์ชิงอันดับ3เฟลิกซ์เลบริงจากฝรั่งเศสคว้าเหรียญทองแดงหลังชนะฮูโก้คันเดราโน่จากบราซิล 4-0 เกม 11-6 12-10 11-7 11-6ครูเดวิดร่ำไห้หลังโดนถล่มให้สัมภาษณ์ CNN ปมโฆษณา Apple แค่อยากปกป้องคนไทยเด่นออนไลน์วันที่4สิงหาคม2567 16:38 น.ครูเดวิดร่ำไห้หลังโดนถล่มให้สัมภาษณ์ CNN ปมโฆษณา Apple แค่อยากปกป้องคนไทยรับเสียใจโดนเหยียดบอกไม่ใช่คนไทยไม่มีวันเป็นฝรั่งหัวใจไทยได้ถามต้องทำยังไงคนไทยถึงจะยอมรับจากกรณีครูเดวิดวิลเลียมติ๊กต็อกเกอร์คนดังออกมาเคลื่อนไหวประเด็นโฆษณาของ Apple ที่ถ่ายทำในไทยในลักษณะว่า Apple เหมือนไม่ให้เกียรติคนไทยด้วยการถ่ายโฆษณาในเชิงที่ทำให้ประเทศไทยดูไม่ดีต่อมาครูเดวิดให้สัมภาษณ์กับ CNN ในประเด็นดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าล่าสุดครูเดวิดวิลเลียมเปิดใจอีกครั้งโดยโพสต์คลิปผ่าน Facebook ว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของพี่ก็ได้ครูเดวิดกล่าวว่าพี่โดนด่าแรงมากในประเด็นของ CNN และ Apple ก่อนครูเดวิดจะอ่านคอมเมนต์ว่าผมขอฝากให้คิดว่าคนทำคลิปที่กล่าวหาว่าภาพยนตร์นี้ดูหมิ่นคนไทยเขาไม่ได้เป็นคนไทยเขาไม่ได้รู้จักประเทศไทยดีเท่าผมไอ้คำที่ว่าฝรั่งหัวใจคนไทยมันไม่มีอยู่จริงคลิปที่เขาทำก็เพื่อผลประโยชน์รายได้จากยอดไลค์ยอดวิวยอดผู้ชมของตัวเขาเองเขาไม่ได้ทำเพื่อรับหวังดีกับประเทศไทยแต่อย่างใดเพราะเขาไม่ใช่คนไทยป่านนี้มันนั่งหัวเราะเยาะแล้วว่าคนไทยโง่ที่เชื่อมั่นก่อนครูเดวิดกล่าวว่าพี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่เสียใจจริงๆเสียใจมากๆตอนอ่านรอบแรกพี่ร้องไห้นะเพราะพี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนอเมริกันที่มีบ้านในไทยคือพี่ไม่รู้ว่าคนที่ดูพี่คุณสามารถเห็นความจริงใจของพี่ได้หรือไม่แต่การที่โดนเหยียดและบอกว่าพี่ไม่ใช่คนไทยจะไม่มีวันเป็นฝรั่งหัวใจไทยได้คำถามเดียวที่อยากตั้งวันนี้คือเราต้องทำยังไงคนไทยถึงจะยอมรับเราต้องทำยังไงคนไทยถึงจะมองเราว่าเท่าเขาอันนี้คืออยากรู้ขออภัยทุกคนถ้าร้องไห้ทำกี่คลิปก็ปกป้องคนไทยแล้วเอาไปคุยกับ CNN คือทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่สามารถเป็นคนไทยได้ทำไมเราหน้าตาไม่เหมือนหรืออันนี้เสียความมั่นใจมากๆเสียความรู้สึกมาและอยากบอกคนไทยที่ดูว่านี่คือเราจริงใจนะที่ทำคอนเทนต์พวกนี้การที่เราไปสู้เพื่อคนไทยที่ CNNในการที่เราออกมาทำแบบนี้เราคิดว่าคนไทยจะรักเราและยอมรับเราในฐานะคนไทยอีกคนขออภัยทุกคนที่ทำให้ใครโกรธครีเอทีฟดังเผยผลพวงความเสียหายโฆษณา Apple ที่หายไปทำไทยถูกพูดถึงแง่ลบๆแล้ว Apple ถอดโฆษณา The Underdog พร้อมแถลงการขอโทษกมท.ท่องเที่ยวซัด Apple ปล่อยโฆษณาเหยียดเมืองไทยงงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดันนิ่งThank you.
บิ๊กดีเจอราดเผยอีกมุมปมดราม่าโฆษณา iPhone เหยียดไทยแท้จริงตลกร้ายฝรั่งบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 12:25 น.บิ๊กดีเจอราดดีเจอราดหรือไบรอันเจอราดอุกฤษวินลี่บรอดดอนกาเบียวนักร้องชื่อดังที่เพิ่งออกมาเตือนภัยเรื่องแท็กซี่เปิดดูหนังสยิวบนรถจนได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ช่วยสอดส่องเมื่อเห็นผู้กระทำไม่ดีไม่ถูกไม่ควรบนพื้นที่สาธารณะและไม่เมินเฉยต่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่ทว่าล่าสุดนี้บิ๊กดีเจอราดได้ออกมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งเป็นการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงโฆษณาดังของค่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังที่ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันถึงความไม่เหมาะสมเพราะโฆษณาชิ้นดังกล่าวแฟนๆชาวไทยหลายคนได้ชมแล้วรู้สึกไม่สบายใจทั้งเรื่องการย้อมสีภาพให้ออกมาดูล้าสมัยหรือรู้สึกว่าโฆษณาชิ้นดังกล่าวบูลลี่ประเทศไทยโดยบิ๊กได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้ดราม่าโฆษณาแอปเปิลตัวใหม่สำหรับผม.แอปเปิลไม่ได้เหยียดไทยครับแต่เขาต้องการที่จะกลั่นแกล้งตัวดำเนินเรื่องหลักในโฆษณาโดยการให้พบเจอกับความลำบากตามตลกสไตล์ปาโรดี้ในแบบฝรั่งหากดูดีๆจะเห็นว่าตัวดำเนินเรื่องหลักไม่ได้อยากรับงานแต่จำใจรับเพราะเงินจึงทำให้เห็นว่าเซตติ้งของการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเขาจะต้องลำบากเพื่อให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อไปได้แล้วทำไมต้องทำให้ไทยเหมือนย้อนยุคนั้นก็เพราะความเป็นไทยที่มีความบูทิกและแอนทีคนั้นมีความชัดเจนในการจับต้องมากกว่าความโมเดิร์นในแบบไทยๆและต้องเรียนตามตรงว่าความโมเดิร์นแบบไทยๆนั้นมีความแพงและคลาสซี่มันก็เลยจะขัดแย้งกับคอนเซปต์โฆษณาที่ตัวละครต้องพบกับความลำบากเขาเลยต้องนำเสนอแบบนั้นเพื่อให้เซตติ้งและมูดแอนโทนนั้นยังสอดคล้องกับแก่นของเนื้อเรื่องซึ่งตัวละครที่ดำเนินเรื่องหลักเป็นฝรั่งชนชั้นทำงานที่ไม่ค่อยมีเงินแต่ปากไวจึงต้องรับทำงานนี้ไปแล้วทำไมไม่ทำให้ไทยดูทันสมัยก็อย่างที่บอกไปด้วยความที่เขาต้องถ่ายทอดให้เรียวแต่ยังต้องชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่เขาเลยต้องให้ตัวละครอัพฟอร์ดสิ่งต่างๆได้เท่านี้เพื่อให้ยังสมจริงกับความลำบากที่ต้องเผชิญในเชิงเนื้อเรื่องครับลองคิดภาพหากเขาต้องไปสุวรรณภูมิที่ดูหรูหราทันสมัยแต่ตัดมาต้องมาพักโรงแรมหรือบ้านเมืองที่ยังไม่ดีเวล็อปดีแบบนั้นจะเป็นการทำให้เห็นว่าเนื้อในเรายังไม่พัฒนาอย่างทั่วถึงมากกว่าจะดูแย่ไปอีกต่อให้บ้านเมืองเจริญแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่น่ารักก็ไม่น่าอยู่ต้องยอมรับว่าถ้าแอปเปิลหวังร้ายจริงคงลืมจุดขายเรื่องความจริงใจและรอยยิ้มพร้อมกับความเฟรนลี่ที่คนไทยมีและเลือกที่จะไม่นำเสนอมันออกมาในโฆษณาแต่ไม่เลยคนไทยทุกคนในคลิปแสดงออกถึงความน่ารักเป็นกันเองและจริงใจสิ่งนี้ต่างหากครับสำหรับผมที่เป็นจุดขายที่แท้จริงของบ้านเมืองเรามันทำให้ชาวต่างชาติอยากมาอยู่บ้านเราครับผมมีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะและได้เจอกับชาวต่างชาติมามากจึงถามเขาเสมอว่าอะไรที่ทำให้คุณเลือกจะมาไทยคำตอบล้วนเป็นเสียงเดียวกันคือคนไทยน่ารักเฟรนลี่ต้อนรับดีและยิ้มเก่งผมจึงคิดว่าจุดนี้การชูความเป็นไทยเกี่ยวกับคนไทยในโฆษณานี้จึงถือว่าทำได้ดีทีเดียวสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นกันก่อนแล้วลองมองถึงบริบทของสิ่งที่โฆษณานี้ต้องการจะสื่อพร้อมกับลองคิดในหลายๆมุมผมเข้าใจครับว่าเขาอาจจะเลือกเล่าในแบบอื่นก็ได้แต่เราก็ควรเคารพความคิดของกันและกันและลองมองสิ่งต่างๆให้ลึกและกว้างขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นความอคติต่อกันโดยไม่จำเป็นปลอผมชอบองค์ประกอบทางสิ่งที่โฆษณาแอปเปิลตัวใหม่วางนะมันดูเต็มและฉูดฉาดดีทำให้นึกถึงเวสอันเดอร์สันแต่ในแบบที่มีความเข้มข้นและดุดันขึ้นชอบที่ชูเอกลักษณ์ของไทยครบมีทั้งกินรีที่สนามบินรถตุ๊กๆที่มีชุดเครื่องเสียงและแสงสีผ้าเสือน้ำมันสีชมพูบนโต๊ะที่ร้านข้าวร้านแรก
กับไฟสีฟ้าที่ตัดกันก็ดูสวยดีหรือจะเป็นกิมมิกเล็กๆอย่างเสื้อกล้ามที่เป็นรูปกล้ามจริงๆกับกางเกงสีเหลืองที่ตัวละครหลักซื้อมาและอีกหลายอย่างปั่นๆทั้งนั้นชุดที่ใส่ไหนจะรถไฟของบ้านเราไหนจะรถบัสหรือมอไซค์พ่วงข้างซึ่งมันมีเอกลักษณ์ทั้งนั้นครับนี้ยังไม่นับเรือข้ามฟากกับลวดลายบนรถตู้อีกเขาเอามาหมดเลยครับพวกเวฮิเคิลที่มีความคลาสสิกในแบบไทยๆอ้อแล้วก็เรื่องแท็กซี่ที่มีพวงมาลัยแบบนั้นถ้าลองมองดูในเชิงองค์ประกอบศิลป์ลองนึกภาพแท็กซี่เอาพวงมาลัยออกจะดูโล่งเลยครับและอีกหลายๆอย่างถ้าลองสังเกตดีๆบนมอไซค์ก็มีบนรถไฟก็มีจริงๆแล้วพวงมาลัยมันคือพล็อพให้องค์ประกอบภาพดูเต็มและมีสีสันขึ้นครับสำหรับผมโดยรวมแล้วมันเป็นโฆษณาที่ดีและนำเสนอความเป็นไทยที่สอดคล้องกับคอนเทกต์ของเนื้อเรื่องได้ดีเลยนะครับผมโทษทีปลายยาวไปหน่อยแต่ก็ขอบคุณที่อ่านจนจบครับอย่างไรก็ดีในโพสต์ดังกล่าวนี้ก็มีหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและถกเถียงกันว่าแท้จริงแล้วโฆษณาชิ้นนี้มีเจนนาอย่างไรกันแน่ถึงแม้ว่าจะมีการถอดโฆษณางานชิ้นนี้ออกไปจากระบบสื่อแล้วก็ตาม